กลงมันเป็นไงเผาเหล็กไอ้เป็นอะไรที่แววแววเผาข้างข้างหรือว่าเผาตรงกลางเผาข้างเผาข้างข้างเป็นเหล็กอย่างดีที่เป็นเคลือบมาแล้วเรียบร้อยถ้าของใหม่มันเป็นสเตนเลสใช่ไหมของใหม่ 3,000 กว่าบาทชุดหนึ่งนะแค่เผาข้างสี่ตัว3,000 กว่าบาทแพงกว่าของเท็กซัสอีกพอเห็นแม่งขาย 1,600 ต่อเหลือ 1,500 ได้เลยรีบเอาเลยเพราะนั้นพอผมจองปุ๊บคิว2 คิว3มาเลยแสดงว่าคนเล่น Vivo ก็เยอะเหมือนกันนะเยอะไม่แล้วมันใส่ได้ทั้ง eMac ด้วยไง eMac ใส่ได้พอมันใช้แชสซีเดียวกันหมดไม่ได้ Summit ก็ใส่ได้ไง Summit ใส่ Summit ใส่ไม่ได้ Summit ต้องยาวกว่าแชสซีคนละตัวกันแต่ว่าระยะห่างของเราเท่ากันกับกระโหลกเท่ากันแต่ eMac กับ T-Mac นั้นออกคนละแบบกันเลยไอ้ T-Mac มันเป็นอลูใช่มั้ยครับแต่ระยะห่างพวกนี้มันเท่ากันหมดมีสมิธอย่างเดียวที่ยาวกว่าเพื่อนไอ้สปีดตัวนี้ลากบักกี้ไม่ได้มันตัดร้อนเกินไม่ลงพัดเลนแต่ว่าถ้าใส่พัดลมก็ไม่แน่นะก็เหมือนในนู้นแหละไอ้ตอนแรกที่ผมทำแรกนะไอ้ตัวอะไรอ่ะ104พอใส่ตัดใช่ไหมใช่ร้อนเกินมันร้อนเนี่ยใช่พอไม่มีรถอะไรอ่ะตอนนั้น M06 มั้ยเอ้า M06 กินไฟขนาดนั้นเลยเหรอไม่มันไม่มี BC ด้วยไงพอมันจ่ายเต็มที่ใช่ไหมพอมันจ่ายเต็มที่ร้อนแล้วก็ตัดพอซื้อ BC มาแยกก็โอเคไม่มีปัญหาเลยแต่มันมีปัญหามอเตอร์ขาดหมดแล้วขายไปยัง M06 อยู่ปล่อยกระทู้ไปนะเก็บเผื่อใครหาเก็บไว้เล่นดีกว่า